สวัสดีครับคุณครูจ๋านะครับที่อยู่ที่ป่าชายแดนชุมชนบ้านแหลมฉบังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ป่าชายแดนชุมชนบ้านแหลมฉบังของเราเนี่ยมันเดินไปไกลเกินฝันที่เราคิดนะครับมีผู้เข้าชมมีผู้เข้ามาเยี่ยมมากมายลำพังคุณจ๋าคนเดียวก็คงจะรับกับนักท่องเที่ยวกับผู้มาศึกษาโรงงานเรียนรู้คงจะไม่ไหวด้วยภารกิจอื่นๆนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมนะครับได้ร่วมมือกับโรงเรียนเทศบาล3แหลมฉบังนะครับมาทำโครงการดีๆนะครับด้วยการสร้างมะคุเทศน้อยที่จะมาให้ความรู้แก่ผู้คนที่มาเชื่อมโยงป่าชายแดนของเรานะครับตอนนี้เราก็ทำโครงการสร้างเด็กๆมะคุเทศน้อยนะครับซึ่งเราก็ทำการอบรมกันนะครับให้เด็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นตัวแทนของคนในชุมชนให้คนในพื้นที่แล้วให้เด็กๆนะครับได้กล้าแสดงออกได้กล้าเรียนรู้ได้นำเสนออัตลักษณ์สิ่งดีของชุมชนบ้านแหลมฉบังของเรานะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มองผลเพียงแค่นี้นะครับก็จะส่งผลแก่เด็กในอนาคตซึ่งเด็กเขาโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะไปเป็นนักพูดไปเป็นวิทยากรไปเป็นผู้นำเสนอผลงานต่างๆให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไปในอนาคตและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีและคงจะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราเนี่ยลดภาระเรื่องของการหาผู้คนที่จะมานำเสนอได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมและก็หวังว่าบริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมคงจะร่วมกิจกรรมดีๆกับเยาวชนของเราอย่างนี้อีกต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ